สวัสดีค่ะทุกคนขัวบ้านแสบนะคะวันนี้แสบจะมาเก็บดอกเก๊กฮวยค่ะทุกคนนี่นะเอาไปต้มกันค่ะเอาไปต้มใส่หญ้าหวานนะปีนี้แสบไม่ได้ปลูกนะมันก็เลยมีน้อยก็เก็บตามที่มีเนาะเอาไปต้มแก้กระหายอันนี้เป็นพันธุ์สีขาวนะพันธุ์สีเหลืองตายหมดอ่ะทุกคนเพราะว่าตอนแรกอ่ะมันปลูกไว้แล้วมีแตนอยู่ข้างล่างแต่เคยทำคลิปขยายพันธุ์ไว้นะคะตรงนี้ดอกใหญ่นะเดี๋ยวเราไปต้มกันค่ะต้มใส่หญ้าหวานนี่นะคะดอกเก๊กฮวยที่เราเก็บมาเมื่อกี้ค่ะแล้วก็เป็นหญ้าหวานนะคะเป็นใบหญ้าหวานใส่น้ำนิดหน่อยค่ะดอกเก๊กฮวยสีขาวอ่ะต้มแล้วน้ำมันจะไม่เหลืองเหมือนทั่วไปนะกลิ่นมันหอมเหมือนกันค่ะเพราะที่เขาหอมเพราะใส่ลูกอะไรอ่ะเรียกไม่ถูกเริ่มเดือดแล้วนะคะกลิ่นหอมมากๆค่ะเดี๋ยวเราให้เดือดสักพักก่อนหนึ่งนะคะแล้วเรามากองใส่น้ำแข็งกันค่ะค่ะทุกคนสีมันก็จะประมาณนี้นะง่ายๆนะคะปลูกเองต้มเองนะคะกินเองลาไปกับน้ำเก๊กฮวยค่ะสวัสดีค่ะ